ขณะนี้เราอยู่ตรงริมคลองตลาดบางบัวทองนะครับตรงนี้เนี่ยจุดนี้เนี่ยเขื่อนแตกมาเมื่อคืนนี้นะครับประมาณตอน2ทุ่มนะครับทำให้น้ำไหลเข้าไอโซนตลาดที่เป็นตึก อยู่บนพื้นที่ต่ำนะครับตอนนี้เนี่ยระดับน้ำได้ท่วมเข้าไปถึงระดับครึ่งบ้านแล้วนะครับซึ่งครึ่งบ้านนี้เนี่ยระดับน้ำข้างในยังไม่เท่าข้างนอกนะครับยังห่างกันอยู่อีกประมาณฟุตนึงกับระดับน้ำข้างนอกนะครับตอนนี้น้ำเริ่มไหลเข้าไปเรื่อยๆนะครับไม่มีวี่แววที่จะหยุดนะครับเนื่องมาจากว่าระดับน้ำด้านบนเนี่ยน่าจะลงมาอีกเรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับทำให้ระดับน้ำเนี่ยมันก็เลยยังไม่คงที่นะครับระดับน้ำมันก็เลยยังจะไหลอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้ไปลากมาไอ้เนี่ยไปเดินไปเลยดีกว่าเชิญลากมาลากมาเดินเรื่อยๆนี่นะครับกระแสน้ำที่ไหลจากคลองเข้ามาที่ทะลักน้ำเข้ามาแรงมากนะฮะบ้านที่ติดอิฐบล็อกนี่คือมองไม่เห็นแล้วนะครับท่วมน้ำเก็บของหมดมีส่วนเอาขึ้นไปสูงหน่อยตอนนี้นะครับคือโซนนี่คือถนนนี่คือฟุตบาทที่เวลารถข้ามทางผลไม้อะไรขึ้นมาขายอยู่ข้างบนกันหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับคือเราพอแล้วนี่นะครับตอนนี้เรากำลังเดินมุ่งหน้าเข้าไปสู่ตัวตลาดนะครับทำให้คงแม่ค้าก็ขนของขึ้นมาขายได้หน่อยนึงนี่นะครับที่ตรงนี้คือจุดที่เมื่อวานผมได้อัดวิดีโอไปตอนประมาณ 4:00 น.นะครับที่ทำคันดินแล้วทะลักเข้ามาแต่ตอนนี้เนี่ยน้ำบนนี้ยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระดับคันดินเนี่ยก็ประมาณฟุตหนึ่งได้อยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าตรงนู้นเนี่ยไกลๆเนี่ยเราจะมีที่สูบน้ำตัวใหญ่อยู่อีก4ตัวนะครับตรงนั้นได้ไอ้ละปลาเข้าเลยนี่นาเดี๋ยวนี่นาร้านนี้เป็นร้านอิสลามที่เดิมจะอยู่ข้างล่างนะครับก็ต้องขึ้นมาข้างบนก็ขายดีขึ้นนี่ครับระดับน้ำคือปกติด้านล่างนี้เนี่ยระดับน้ำเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าตรงนี้ลงไปเป็นเมตรนะครับอ่ะดีมาออกมาดูไม่รถไม่มีแล้วรับจ้างให้อยู่ไก่มีด้วยเหรอไก่มีนี่พ่อก็มีพ่อก็มี20โลไม่เข้าเรือพลาสติกเข้าไปแล้วเข้าแล้วเอาระดับนี่ครับระดับน้ำนี่สูงขึ้นมาปริ่มกับฟุตบาทแล้วนะครับ800จะเห็นได้ว่าระดับน้ำในฝั่งนู้นเนี่ยที่ท่วมครึ่งบ้านแล้วเนี่ยยังสูงกว่าระดับนี้อีกประมาณ 4-50 เซนนะครับเดี๋ยวเรามาดูระดับอิฐบล็อกกันดีกว่านะครับที่ตรงด้านล่างของตลาดที่กั้นไว้เนี่ยจะอยู่หรือไม่นะครับนี่ไงครับเป็นอย่างที่พูดไว้เมื่อวานจริงด้วยร้านแว่นท็อปเจริญที่อิฐบล็อกสูงมากครึ่งบ้านแต่ยังไงก็ถ้าระดับน้ำท่วมระดับเดียวกันยังไงก็ไม่อยู่ท่วมมิดไปแล้วนะครับนี่ตรงนี้อยู่บริเวณป้อมตำรวจนะครับอันนี้คือป้ายรถเมล์หลักนะครับของตลาดบางบัวทองที่จะโดยสารกันนะครับนี่คือจุดหลักเลยฝั่งนู้นคือตรงเซเว่นนะครับประจำนะครับที่จะมีพวกรถโดยสารหวานเย็นปกติจะมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับผู้คนลงไปก็ระดับเอวระดับอะไรกันแล้วนะครับก็คือมันมากันเมื่อคืนบางคนก็ยังขนของไม่ได้ไม่ครบนะครับเมื่อวานที่เรามาดูเนี่ยระดับตรงนี้เนี่ยเรายังไปเห็นเป็นน้ำเนี่ยไหลอยู่ธรรมดาเลยนะครับ
แต่ตอนนี้เนี่ยเรามองไม่เห็นพื้นแล้วว่าตรงไหนเป็นอะไรแล้วน้ำเมื่อมาเนี่ยจากคลองมาเนี่ยก็จะไหลเชี่ยวถูกพัดแล้วก็จะเอ็นวนไปทางด้านนู้นนะครับลงไปข้างล่างนะครับเพราะข้างล่างเนี่ยยังต่ำกว่าอยู่นะเป็นพื้นที่ต่ำเนี่ยครับแล้วก็ตรงยาวไปจนถึงตรงนู้นเลยนะครับเมื่อเช้าได้ข่าวจากพี่ที่ทำงานที่อยู่หมู่บ้านบุษลินนะครับว่าขณะนี้นะครับที่หมู่บ้านบุษลินเนี่ยหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ระดับเอวกันแล้วออกมาไม่ได้รถสัญจรกันไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ละหมู่บ้านก็ทำคันกั้นระหว่างหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านกันไปนะครับตอนนี้จุดที่เรายืนอยู่นี่คือจุดตรงกลางเป็นทางเลี้ยวนะครับระหว่างที่จะป้อมตำรวจจะเลี้ยวลงไปเข้าไปในสู่ในตลาดด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้เนี่ยท่วมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับที่เราก็เอาคันดินมาป้องไว้นะครับเราเห็นว่าระดับเนี่ยเกือบเท่ากันแล้วอีกประมาณแค่ฟุตเดียวนะครับไม่ใช่50เซนนะครับฟุตเดียวเท่านั้นนะครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นแต่ว่าตอนนี้ที่มันยังไม่ถึงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสูบอยู่ตรงด้านนู้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีทางไหนที่ป้องแล้วนะครับก็มีแต่จะรอน้ำเข้ามาอย่างเดียวนะครับตอนนี้ร้านทองที่วันก่อนเราเห็นว่ากั้นขึ้นมาอิฐบล็อก8ชั้นก็กำลังมิดแล้วนะครับอย่างร้านนี้นะครับอิฐบล็อก8ชั้นก็จะไม่ไหวกันแล้วนิมิตรัตนะรุ่งคาพรถ่ายภาพและรายงานจากตลาดบางบัวทองวันที่19ตุลาคม2554ครับ